มันเป็นจานแหละสวัสดีลุงวันนี้ที่น้องคายแดดร้อนทั้งวันเลยฝนเพิ่งมาตกพรำพรำแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง10 นาทีช่วง1 ทุ่มนี่เองจะมีฝนที่ไหนอุตุพูดผิดหรือเปล่าโอกาสถูกกี่เปอร์เซ็นต์ถูกจริงจริงๆก็ยกย่องเข้ามากันในตอนที่ประบึกอุตุเขาแน่เนี่ยก็ดูจากดาวเทียมนะครับก็เห็นการเคลื่อนที่เป็นชัดๆนี่เครื่องมือแค่ตรงนั้นเองนะที่ยอมรับได้ไม่รู้กี่ปีแล้วที่ยอมรับได้จริงๆนะสำหรับลุงนะอุตุที่ลุงยอมรับได้จริงๆคือนั่นก็คือเรื่องปลาบึกนะเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมมันก็แปลกๆนะปีนี้นะฮะกันยาตุลาปีที่แล้วเนี่ยกันยาตุลาเหมือนกันน้ำท่วมอุบลนั่นอุบลยโสธรนั่นก่อนหน้านั้นน่ะมกราคมพามีนาเนี่ยฝนร้อนแรงมากเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมไปร้อนแรงมากนะปีที่แล้วเนี่ยผมไปไหนเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ใช่ไหมฮะครั้งแรกโอ้โหไปดูน้ำปีที่แล้วไม่มีน้ำเลยโยมเออ2 วันให้หลังหนึ่งไหนก็เดินไปทางไปยังทุ่งกุลาร้องไห้ไปเจอ2 คนตาใหญ่กำลังอะไรถอนหญ้าเอาให้วัวกินแปลว่ามันร้อนแรงนะนะต้นข้าวโอเคเขาหว่านเอาไว้แล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำเลยอ่ะเออจะแห้งตายหมดอ่ะมองไปยังทุ่งนาเนี่ยข้าวเขาทั้งหมดดูผ่านสายตานะครับผ่านสายตาทั้งทุ่งนะผ่านทั้งทุ่งนะมันเหลืองไปทั้ง 40% ครับผมเลยถามตากับยายถอนหญ้าให้วัวกินตรงนั้นประมาณ3 บ่ายหรือ4 โมงไอ้ตรงนั้นไปนั่งคุกเข่ากันใส่กันเลยครับถามตายายบอกว่าสภาพที่เห็นกันอยู่ในเวลาเนี้ยถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกผมใช้ว่าฝนตกถ้าฝนตกมาภายใน5 วัน 7 วันถามว่าจะได้กินไม่ข้าวตายายบอกว่ายังพอได้กินยังพอได้กินนะครับใช้คำนี้เลยว่าแล้ว ก็เลยแยกกันทางฝั่งลุงก็ขับรถกลับกรุงเทพตลอดทางมาเนี่ยจากทุ่งกุลาร้องไห้นะมาถึงกรุงเทพฝนก็ตกเป็นช่วงป่านนั้นผมก็ทำงานอะไรต่างๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เล่นๆเดินทางกลางคืนด้วยครับมาถึง2 หรือ3จำไม่ได้แล้วกรุงเทพประมาณสัก10-15% ออกจากตายายเนี่ยประมาณสัก4-5 วันนี่ฝนตกน้ำท่วมยโสธรกูอุบลแบบวินาศสันตโลเลยที่ท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับใช่ไหมนั่นคือเรื่องของน้ำฝนนะครับไม่รู้มันตกมันเองนะฝนแค่ไปคุยกับชงตาใหญ่แล้วนะครับนะ จากนั้นฝนก็ตกไม่เกิน5 หรือ 7เพราะว่าได้ถามตายายบอกถ้าหากว่าไม่มีฝน5-7 วันมีโอกาสได้กินข้าวไหมเนี่ย
ถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยก็ทำนองเดียวกันถ้าไม่มีฝนมันก็ตายหมดเพราะมัน40%เข้าไปแล้วนะครับที่มันร้อนแรงอ่ะ3 วันก็หมดแล้วก็เป็น50%แล้ว55%ก็จบข่าวแล้วครับใช่ไหมเพราะมันร้อนอ่ะไม่มีน้ําเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถามว่าถ้าฝนตกลงมาภายใน5 วันเนี่ยไม่เกิน7 วันจะได้กินไหมข้าวเนี่ยผมถามตรงนั้นตายายบอกว่ายังพอได้กินกลับกันถ้าฝนไม่ตกมา5 วัน 7 วันตายหมดไม่ยายก็คงตายหมดอะไรครับก็คงได้ครับตอบตรงนั้นสังเกตภาษาที่ผมถามสังเกตภาษาที่ผมเริ่มต้นถามถ้าฝนตกภายใน5 วันไม่เกิน7 วันจะได้กินไหมข้าวเนี่ยภาษาที่ผมถามถ้าฝนตก กับถ้าฝนไม่ตกทำไมจึงเลือกคำว่าฝนตกทำไมจึงไม่เลือกทำไมลุงจึงเลือกว่าฝนตกทำไมไม่เปิดคำถามว่าถ้าไม่ตกนี่ภาษาลุงนี่หรือว่านิดเดียวเนี่ยฮะมันคลิกมันอยู่ว่าอะไรมันก็ตกมาจริงน้ำท่วมน้ำหลากเลยแทนที่กุลาจะร้องไห้กุลาก็ยิ้มทีนึงจากวันนั้นถึงวันนี้นะไม่เคยไปถามเลยตากับยายวันนั้นก่อนจากกันมันผมให้สตังค์ไปอะไรน่าจะเป็น300ประมาณนั้นนะฐานะที่คุยกันประมาณชั่วโมงโอเคจบเล่าสู่ฟังกันเล่นๆพี่